สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นๆครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่นครจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งใน45ประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้าไปร่วมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งนี้มากกว่า800ชีวิตลงชิงชัยในหลายประเภทกีฬาครับซึ่งในการแข่งขันทุกครั้งนะครับนอกจากนักกีฬากรรมการเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือผู้ชมหรือว่ากองเชียร์นั่นเองนะครับและในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็มีกองเชียร์ในนามกองเชียร์ของกองทัพนักกีฬาไทยไปให้กำลังใจกันถึงขอบสนามเลยทีเดียวนะครับหลังจากยุคของหน้าถั่วแล้วผมคิดว่าคอกีฬานะครับก็คงจะคุ้นเคยกับเหล่ากองเชียร์ทีมชาติไทยเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์รุ่นใหญ่อย่างเท้าดักแด้หรือว่าโดโด้ดังดีมีบำรุงนะครับสามารถคุณสวัสดิ์หรือว่ามาดแขนกวงรวมทั้งลอยเงาะป่าหรือว่าสมพงษ์กาดแก้วนะครับเป้าหมายในการแข่งขันแต่ละครั้งของนักกีฬานั่นก็คือชัยชนะนะครับส่วนเป้าหมายของกองเชียร์ก็คือการส่งกำลังใจให้ผู้เล่นรู้สึกฮึกเหิมมีกำลังใจในการแข่งขันกีฬานะครับไม่โดดเดี่ยวคนๆได้ติดตามเหล่ากองเชียร์ทีมชาติไทยไปร่วมเชียร์นักกีฬาไทยถึงขอบสนามเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับและพบว่าการเดินทางมามีส่วนร่วมในการแข่งขันของทีมกองเชียร์นั้นพวกเขาเป็นมากกว่ากำลังใจให้มากกว่าเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆนะครับเพราะว่าหน้าที่ของพวกเขาก็คือการสร้างสีสันสร้างความสนุกให้กับการแข่งขันและสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นในสนามกีฬานะครับติดตามเรื่องราวของกองเชียร์ทีมชาติไทยได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับจุดเด่นตัวเองคือยังไงความเป็นไทยเราแต่งชุดไทยแล้วต้องหาชุดไทยของเราแล้วจะให้เด่นขึ้นมาก็เป็นไอเดียเห็นแล้วแต่ผมที่เรามันหมุนคือไปเอาล่มมาหมุนเลยทำล่มขึ้นมาเสมือนเป็นเหล่าละมือหนึ่งจะถือล่มแล้วก็ถามพี่จักแด้ที่ล่มหมุนต้องมีธงเวลาไปถามก็ไปถามธงไม่ได้ถามธงแล้วพี่ล่มเอาล่มมาด้วยไหมเงี้ยคือชุดที่ใส่ประจำนี่คือเหมือนว่าเป็นชุดที่ให้จำง่ายๆคือประเทศไทยจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนประมาณนั้นเลยทุกอย่างเหมือนว่าให้มันออกลงตัวให้มองเลยว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็นกองเชียร์ของประเทศไทยของคนไทยสมัยแรกๆผมเป็นเงาะป่าอย่างเดียวทีนี้การเป็นเงาะป่าเอาสีมาทาตัวเนี่ยมันเลอะมากเลยก็เลยเปลี่ยนก็จะมีชุดเหมือนชุดไทยประยุกต์ครับเอามานู่นมาแอบใส่นี่เป็นชุดมีหมวกธงชาติเป็นเสื้อเหมือนเสื้อลาดปะแตนเหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่จงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้ออะไรที่มันคือเราเป็นกองเชียร์ถ้าออกทีวีอ่ะสีเสื้อสีอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันดอบๆมันยังไม่ชัดเจนก็เอาสีสดๆการที่จะมาเป็นกองเชียร์เนี่ยต้องมีจุดขายต้องมีลูกเล่นอะไรเงี้ยนั่นแหละที่จะติดหนึ่งหน้าตาตลกหน่อยนึงคนเขาจะติดตามอย่างผมเนี่ยผมมีจุดขายสมัยก่อนเราได้เชียร์กีฬาก็เฉพาะในทีวีเท่านั้นพอเราไปสัมผัสสนามจริงๆแล้วมันก็เราได้ลุ้นให้คนไทยแข่งกับต่างชาติเนี่ยเราช่วยกันเฮเนี่ยมันพลิกได้มันมีผลอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยกองเชียร์ก็สำคัญเหมือนกันเราก็เลยอยากจะทำเพราะมันสนุกแล้วมันก็ภูมิใจที่คนไทยเราได้เหรียญได้อะไรได้ชื่อว่าเป็นนักเชียร์ทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงจะได้ชื่อนี้คือถ้าในของเชียร์ทีมชาตินี่ก็เหมือนว่าเราต้องเชียร์ทีมชาติคือวงการนี้วงการเชียร์กีฬานี่ใครมาเป็นก็ได้แต่ว่าถ้ามาเป็นปุ๊บ
ป็นแล้วก็หายแล้วก็บอกว่าเป็นกองเชียร์ทีมชาติก็จะได้คือชั่วคราวคือเราไม่ได้ห้ามไม่จุดห้ามอันเลิกคุณจะกล้าใช้ไหมนานๆไหมกับที่ว่าเรามาทำผลงานที่แบบไปตลอดกองเชียร์กับคนดูมันไม่เหมือนกันนะต่างกันตรงที่ว่าก็ดูเป็นตามปกติตบมือเป็นเรื่องปกติเฮเป็นเรื่องปกติแต่เราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นมีมุกเล่นด้วยแซวด้วยให้กำลังใจด้วยมันก็เลยไม่เหมือนกันระหว่างคนดูกับกองเชียร์ผมยอมรับที่ว่าเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยเพราะว่าสื่อมวลชนที่มอบให้เราก็ทำมานานกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำดีต่อไปต้องให้สมูทสุดนี้ไปทุกคนก็ต่างเมืองต่างประเทศแต่เวลาไปรวมก็ไปรวมที่สนามนะเราต้องการให้เป็นผู้นำเชียร์บางครั้งเราจะให้แยกกันด้วยกีฬาอย่าไปรวมกันแต่โอเคในแมตช์ที่รวมกันมารวมกันได้แมตช์ไหนที่รวมกันแต่ถ้าแมตช์ไม่รวมกันคือต้องไปเดี่ยวได้พวกเราเนี่ยกองเชียร์ทีมชาติไทยที่ไปรวมๆกันอยู่ 4-5 คนเนี่ยคือเรามีสีสัน2เราช่วยเอนเตอร์เทนไปทำอะไรที่มันแบบสนุกสนุกไปร่วมเอนจอยเชียร์กีฬาไม่ได้เชียร์อย่างเดียวเรามนุษยสัมพันธ์กับต่างประเทศเขาด้วยไปช่วยเขาเชียร์ด้วยก็มีบางทีเจ้าภาพเนี้ยอ้าวอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาก็แข่งกันไปตามเสียงเชียร์ของพวกเราแต่แพ้ชนะนั่นก็เป็นความสามารถของนักกีฬาส่วนของกองเชียร์ก็ทำให้ดีที่สุดให้เราได้เหรียญมากที่สุดนักกีฬาเตรียมตัวที่จะไปแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะนะคะทีมกองเชียร์ก็ไม่แพ้กันค่ะก็เตรียมจัดพร็อพที่จะไปเชียร์ไปให้กำลังใจข้างสนามเกมการแข่งขันที่กำลังจะถึงนี้เอาอะไรไปบ้างพี่เอากรองครับกรองอันนี้คือกรองอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นอาวุธในการเบิกทางให้น้องๆได้มีชัยชนะนี่คือคิวเล็บสำคัญเลยนี่ตัวเป่าขึ้นปีนเป่าได้เลยไม่ออกแล้วมีหมวกครับหมวกตำรวจอันเนี้ยเราซื้อมาเรามาแปลงได้ยังไงก็เลยออกมาแปลงเป็นแบบนี้อันนี้พวกอย่างพวกนี้นี่คือติดเองหมดเลยติดเองหาซื้อมาเพิ่มติดเองใช่ไหมคะไปแข่งแต่ละครั้งนี่ชุดคือเหมือนกันทุกครั้งใช้ชุดเดิมไม่ควรจำได้ใช่ครับก็เพราะว่าจะถูกจะแพ้ให้แดงเดิมมันเกิดก็คือชุดนี้ชุดนี้ค่ะพี่ชายที่แสนดีก็คือเจ้าของบริษัทรองเท้ามาแชร์ทำด้วยใจรักใครออกแบบให้ด้วยออกแบบให้ด้วยจะกรีนให้เลยใช่ครับค่ะน่าจะได้เห็นกันในการเชียร์เอเชียนเกมครับใช่ไหมครับพี่เห็นแน่นอนครับวงนี้ก็เราย่อส่วนมาเป็นเนี่ยใช่ก็ได้เป็นคันเบ็ดนะที่ขายไม่ได้คือล่มมาเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์พวกเรามาเชียร์มาเชียร์ไทยแลนด์พี่จะไปเวลาแข่งขันในประเทศไหนพี่ต้องใช้ธงของประเทศไทยด้วยเป็นหลักและอย่างหนึ่งเป็นธงของเจ้าภาพเพื่อเป็นเฟรนด์ชิพ
นะเป็นธงของอินโดนีเซียแต่ต้องคิดหมดเลยเนาะต้องคิดก็พี่บอกละการไปแข่งกีฬาไม่ใช่เราไปเพื่อเน้นชัยชนะเราไปเพื่อมิตรภาพเพื่อเฟรนด์ชิพเพื่อให้ได้เฟรนด์ชิพกลับมาเพราะให้ทุกคนมองเราว่าเราคือซัพพอร์เตอร์แมนเปิดซิงเลยครับที่เอเชียนเกมครั้งแรกแล้วไปจดลิขสิทธิ์นะครับไปจดสิทธิบัตรมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นใครจะทำโลกเรียนแบบยังไงต้องผมมีสิทธิบัตรนะครับนี่สิทธิบัตรเอเชียนเกมที่จะไปรอบนี้นี่เตรียมไปกี่ชุดประมาณ5-6 ชุดครับอย่างชุดนี้นี่พี่ใช้มานานยังตั้งแต่ซีเกมที่มาเลเซียค่ะอันนี้โอลิมปิกที่บราซิลโอ้แล้วก็มีแบบนี้ครับจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนเสื้อกั๊กมวยเป็นกั๊กเป็นชุดมวยเนาะครับอันนี้ก็จะมีธงชาติก็จะมีนิ้วแล้วก็มีลายไทยเป็นคือให้มีสัญลักษณ์ของไทยแลนด์หน่อยแล้วก็จะมีโลโก้ตัวเองข้างหลังว่าเป็นรอยง้อป่ามีเชียร์ไทยแลนด์อย่างงบประมาณเวลาไปต้องหาซื้อพร็อพอย่างนี้นี่ออกทุนเองไหมหรือว่าต้องออกทุนเองครับเพราะว่าอันนี้เราต้องคิดเองแล้วก็ดีไซน์เองอะไรเองเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาแบบไหนมันต้องลงทุนนะเราเป็นภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมไปก็ไปสร้างสีสันไปสร้างสีสันไปทำหน้าที่เราซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้โอกาสเราในเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างคือเราอาจจะไม่ทูตเป็นทูตวัฒนธรรมที่แบบเซตออกมาเป็นแบบต้องเป็นโขนเป็นอะไรเนี่ยเราไปในนามของประชาชนของคนไทยทำตามที่กำลังมีนะคะแต่ด้วยความตั้งใจที่เอาเมืองไทยไปให้คนรู้จักนี่แหละเหมือนพรีเซนต์ประเทศไทยเป็นอีกตัวตอนแรกเนี่ยผมทำงานอยู่เบื้องหลังกองถ่ายแล้วก็ลาออกไปเป็นฟรีแลนซ์หน้าที่เราทำอะไรตอนนั้นทำพร็อพทำหลายปีฮะแล้วมาเข้าสู่วงการเชียร์ได้ไงตรงเนี้ยเราอยู่เบื้องหลังตรงเนี้ยเราจะรู้กับดาราตลกอย่างพี่สามารถเนี่ยก็เป็นตลกอยู่ข้างหน้าปัดต๊อกก็ได้สนิทกันรู้จักกันพี่เขาช่วงตลกเขาไม่มีเขาไปเชียร์เขาก็ชวนเราไปด้วยเราก็นึกสนุกชอบมันชอบแบบอะไรเงี้ยก็แต่งตัวไปเชียร์ผมมันใส่สีทองมันตะวันเราเทียบดูได้ครับกับผิวได้ครับใส่เองครับเทียบดูสีเนี่ยคือแต่ก่อนเล่นตลกพอเล่นตลกเสร็จปั๊บฟองสบู่แตกพอฟองสบู่แตกปั๊บมีอยู่วันนึงเราจะไปอัดรายการก่อนบ่ายคลายเครียดมันมีลงข่าวว่ามีการเดาะบอลทำลายสถิติโลก15 ชั่วโมงวันนั้นเราก็ไม่ไปอัดรายการเลยเราก็ไปนั่งดูที่เดอะมอลล์ท่าพระพอสักพักนึงเขามีประกาศนั่งเชียร์นานที่สุดในโลก15 ชั่วโมงคู่กับนักบอลเราก็ไปสมัครเขาลองดูอย่างนี้พอเราทำแอคติ้งมั่งอะไรมั่งอย่างนี้พอทำปั๊บไอ้แล้วตบมือหน่อยตบมือเลยคือเราก็เราไม่เคยเชียร์ไงแล้วก็ตบมือหน่อยก็วิ่งเขาบอกอนุญาตคนเดียวเพราะว่าค่ะ15 ชั่วโมงลงกินเน็ตบุ๊กพอหลังตื่นเช้ามาแล้วงานมันไม่มีตลกไม่มีงานนี่มันแล้วทำไงวะเราได้กินเน็ตบุ๊กนี่หว่าทำไมเราไม่ลองไปเชียร์กีฬาดูแรกที่แต่งตัวไปเชียร์จะเป็นแมนยูมาแข่งที่ประเทศไทยมาแข่งที่สนามราชมังผมแต่งเป็นเงาะป่าไปเชียร์ทาตัวดำเมี่ยมเลยเอาสีทาบ้านนะฮะละเลงตัวกันเลยแบบเอามันนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีข้อที่จำกัดอยู่นิดนึงคือไปไหนแล้วเขาจำหน้าเราไม่ได้ถ้าเราเป็นเงาะมันก็เหมือนกับเป็นถูกบังใบหน้าอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยแบบไปไหนก็เลยถอนลูกเงาะเป็นพระสังดีกว่าอะไรเงี้ยคุยกันสนุกพี่มากจากถึงวันนั้นถึงน่าเกือบจะ20ปีได้เกือบ20ปีขอบคุณครับขายดีๆร่ำรวยที่เริ่มเข้ามาก้าวแรกเลยเนี่ยเชียร์มวยที่สระบุรีก็ไปเหมือนทุกคนทั่วไปอย่างเงี้ยแต่อะไรว่าเราแต่งตัวไม่เหมือนใครแล้วโปรโมเตอร์เราก็ไม่รู้จักคือเราใหม่หมดเสื้อผ้าที่ผ้านี่ใหม่หมดแล้วโปรโมเตอร์มวยก็คือมวยโลกเขาก็ถามว่าเฮ้ยใครจ้างมึงมาเพราะมวยจริงแชมป์โลกครับผมมาตั้งใจมาเชียร์น้องเขาก็ถามมาแค่นี้เขาก็เดินออกไปเลยโปรโมเตอร์ก็เดินไปเราก็คือมันใหม่จริงแต่เราเล่นไม่ได้เขาก็พยายามให้ออกไปเคลียร์ออกก็อย่ามายุ่งเราก็อยู่จนแบบหมวยชกจบเราก็กลับมันเหมือนว่าเราช่วงก่อนเราทำงานไปด้วยเราก็ว่างไปด้วยประมาณนั้นอ่ะเราก็เอ้ยว่างออกงานเชียร์ว่างไม่มีรายได้เลยไปด้วยใจแท้ๆแต่นี้เราทำบ่อยขึ้นพวกผู้ใหญ่ก็เริ่มมองเห็นเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีคนไงสมัยก่อนเนี่ยคือพี่มาเรียนที่รามแล้วเราจะเป็นนักกีฬาทีมชาติมาเล่นจากเล่นวอลเลย์บอลแล้วเขาไม่เล่นวอลเลย์บอลเราก็นึกว่าเราเก่งแต่พอมาอยู่กรุงเทพปั๊บเนี่ยคนที่เก่งกว่าเราก็มีเยอะเริ่มจากเด็กเก็บบอลก่อนจากเด็กเก็บบอลพอเก็บบอลแล้วก็ไปถูพื้นแล้วก็จะทำให้คนแบบสนุกไปด้วยขึ้นเคียงเป็นจุดหนึ่งก็เหมือนกับเราที่เราลำเชียร์ก็เลยเป็นจุดที่เราสามารถบางทีเราไม่ได้ติดทีมชาติได้แต่ว่ามาทำนี่ก็เหมือนทำเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็นทีมชาติได้ก็เลยมาร่วมเป็นจุดเชียร์อย่างเอเชียนเกมครั้งนี้นี่พี่แผนเป็นยังไงคะจะเดินทางไปเมื่อไหร่ดูอะไรบ้างพี่จะไปมันจะตอนมันจะมี2เมืองคือเอเชียนเกมจะมีจาการ์ตากับบาเลมพังทุกครั้งในการแข่งขันพี่ต้องไปก่อนเพราะว่ากีฬาเราไม่จะไปเชียร์รอบรองรอบชิงไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่านักกีฬาจะเข้าถึงรอบรองรอบชิงไหมแต่รอบแรกนี้ทุกทีมได้แข่งแน่นอนที่นี่เป็นสนามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2018นะคะที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะซึ่งกองเชียร์ของทีมชาติไทยนะคะก็เดินทางมาถึงอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะหลากหลายเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะและสามารถพบเห็นทีมกองเชียร์ของชาติไทยนะคะไปสร้างความสนุกสนานสร้างสีสันอยู่ในขอบสนามในหลายๆเกมแล้วค่ะตอนนี้เราพร้อมนะครับที่จะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยไปร่วมเชียร์ด้วยกันครับเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์สู้ๆครับโดนไปไงครับเนี่ยนั่งรถบัสไปครับไว้ก่อนซื้อตั๋วทีเดียวซื้อทางเว็บไซต์ลงทุนซื้อว่ากัน10ล้านรูปีประมาณ 2,500 พี่ว่ามันสมมุติมันไทยถ้าเราดูทุกแมตช์มันจะคุ้มแต่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าตัวหมดหรือตัวมีตัวหรือไม่มีอย่างน้อยเพียงต่างต้องกี่ชนิดคะวันที่พี่ก็คือไปให้เยอะที่สุดเพราะว่าน้องทุกคนกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจเราเพราะฉะนั้นคือทุกชนิดต้องไปให้เขาเห็นหน้าให้น้องเขาเห็นหน้ามาแล้วคือวันหนึ่งก็ยังดีไปแค่10หรือ20นาทีหรืออะไรก็แค่ผ่านไปตีกองให้น้องเขามาถ่ายรูปหรือใบอะไรฮะแค่นั้นก็เป็นความสุขของเขาครับเราได้ไปเชียร์แล้วมานี่มีตั๋วหรือยังตั๋วตอนนี้ยังไม่มี
คือน้องอีกคนนึงเขาจะให้ตั๋วทีมเราไปเชียร์เข้าไปเชียร์ฟังแผนแบดมินตันแบดมินตันนี่พี่มีตั๋วมีคนจัดการเรื่องตั๋วให้แล้วครับครับจากปตท.เขาจะเตรียมไว้ให้4ใบเห็นว่าน่าจะได้ 80%สถานการณ์ไหนไหมที่มันทำให้เห็นว่าเอ้ยการเชียร์ของเรามันสำคัญนะมันขาดไม่ได้ในเกมสำคัญคือบางหลายทัวร์นาเมนต์หลายคนนักกีฬาเข้ามาแต้มกำลังตามอยู่เวลาพี่เข้าไปปุ๊บตีขึ้นมาแต้มปุ๊บไล่มาเสมอจนชนะพอชนะปั๊บแล้วแบบพอแบบเนี้ยมาแล้วทำให้ชนะแล้วทุกคนมาจับมือนี่ชนะเพราะอยู่ในสปอตเตอร์แมนนะทุกคนมาคืออย่างเงี้ยพี่ขอบคุณมากชนะเพราะพี่ไม่ใช่นักกีฬาเราก็บอกไม่ใช่เราคือนักกีฬาแต่ว่าขอบคุณมากเขาวิ่งมาก่อนนักกีฬามาก่อนเรามาขอบคุณเราคือเหมือนแบบกระตุ้นเขาบางทีแบบเนี้ยจุดนี้เห็นคืออย่างน้อยๆคือกระตุ้นขึ้นมาถึงไม่ชนะแต่ว่าแต้มกำลังตามอยู่พอเข้าไปปุ๊บสามารถทำแต้มขึ้นมาได้ไล่ๆอ่ะเนี้ยมีกำลังใจขึ้นมานี่จุดนี้สังเกตได้เห็นหลายแมตช์เลยกว่า 90% นี่แหละสิ่งนี้ที่ทำให้เราอยู่ได้หรือต้องทิ้งไม่ได้นะนักกีฬาเพราะเราเป็นนักกีฬามาก่อนเราต้องรู้แล้วเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกันตลอดเวลาการที่เราให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกเพราะว่านักกีฬาก็ต้องการกำลังใจจากกองเชียร์เหมือนกันยิ่งเวลาที่นักกีฬาไทยเราเนี่ยค่ะได้ไปแข่งต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่คนกลุ่มเล็กเนี่ยที่ได้มาเชียร์แต่เราคิดว่าเสียงของกองเชียร์ของเราเนี่ยจะดังไปถึงนักกีฬาแล้วก็สร้างกำลังใจให้เขาในการแข่งขันได้อะค่ะเราอยากให้บุคคลกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศอะนะคะมาส่งเสียงเชียร์มาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามและการที่เขาเนี่ยได้ไม่เพียงแต่ส่งเสียงเชียร์แต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆพี่ๆเขาจัดเต็มมากแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนแล้วปตท.เรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยเราอยากให้คนกลุ่มนี้พี่ๆกลุ่มนี้ไปในทุกที่เป็นตัวแทนของคนไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยไปในทุกๆสนามที่มีการแข่งขันระดับชาติอะค่ะก็อื่นเลยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากที่รู้ว่าได้รับโอกาสมาเชียร์คนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศการระหว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยดูทีวีกับบรรยากาศจริงๆเนี่ยมันต่างกันแบบมากคือเราลุ้นก็รู้สึกดีฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเชียร์แล้วก็ได้นำความเป็นไทยความภาคภูมิใจของเรานะในความเป็นไทยมามอบสู่สายตาของชาวโลกด้วยยังไงน้อยก็เหมือนกับว่ากำลังใจต่อกำลังใจที่จะส่งให้นักกีฬาเนี่ยนักกีฬาทำเต็มที่แค่ไหนกองเชียร์ของเราก็ทำเต็มที่แค่นั้นเราเชียร์แล้วพอสุดท้ายเนี่ยตอนที่นักกีฬาเขาจบเกมแล้วเขาหันมาขอบคุณเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้ว่าเราเชียร์แล้วตอนนั้นคือน้ำตาคอเลยน้ำตาคอว่าเออเราไม่สูญเปล่าจริงๆที่เราเชียร์ไปเขาเด็ดพอเดินไปโปโลพอดีโปโลแข่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปโลแล้วก็มียุ่งหนักนี่มันเอาได้ต้องรีบไปเพราะว่าตอนนี้มีคนเชียร์แล้วไงคือได้สนามหนึ่งยังไม่มีใครเชียร์เราก็ไปให้ได้เพราะว่านักกีฬาไปแข่งเยอะวันนี้ไอ้กูโก้โก้ไอ้กูโก้โก้โก้วันทูที่ไอ้โน้ทแฮปปี้ผู้พี่ทีมกองเชียร์นะคะก็พบว่ากีฬาที่เป็นแมตช์สำคัญ
นักกีฬาทีมชาติไทยก็ตั๋วเต็มหมดเลยค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะมาอีกสนามนึงค่ะก็จะต้องมาเชียร์กีฬาที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจไว้นะคะแต่ก็มีตั๋วเข้าชมอย่างแน่นอนค่ะถ้าเห็นจากการทำงานของผู้พี่ๆที่มาเชียร์ทีมชาติไทยแบบนี้แล้วนะคะใจไม่รักจริงทำไม่ได้ค่ะเดินมาเกือบทุกตู้แล้วอ่ะเนี่ยตั้งแต่ตู้แรกเลยพี่ถามแต่ตู้แรกแล้วก็มาตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4ชิคเก็ต no have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  หมดทุกตู้เลยอะไรก็ได้ขอให้เป็นสักใบนึงอ่ะว่าง่ายเลยขอใบเดียวมาแล้วเนี่ยเราต้องได้เชียร์กีฬาของเราความสำเร็จของกองเชียร์ทีมชาติไทยหรือว่าในนามของพี่แดกแดงถ้ามองความสำเร็จของเราคืออะไรคือเนี่ยการทำให้คนรู้จักเรามาจากประเทศไทยให้รู้จักประเทศไทยซึ่งอะไรแบบเขาบอกรู้จักประเทศเราก็อยู่บ้านเมืองเราเนี่ยเราก็ภูมิใจยิ้มแล้วขอบคุณมากเราโอเคเวลกัมนะเวลกัมตูมาคันทีอะไรแบบนี้มันมากกว่ากีฬาถูกต้องนะถูกต้องกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะเราเรียกว่ามากกว่ากีฬาที่มาแบบพอเดินไปไหนเอ้ยยูนี่ป๊อปปูล่าแมนเนี่ยคำว่าป๊อปปูล่าเอ้ยซึ่งเป็นคำที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยไอซอยูทีวีไอซอยูนี่เป็นนี่เขาเห็นเราทีวีเอ้ยไปดูทีวีก็ดูปอกบ้านเขาไงคือในความเป็นเราเนี่ยมันเอามาทั้งในเรื่องของมาเป็นกองเชียร์เป็นกำลังใจให้ชาติไทยมาเอาประเทศไทยของเรามาด้วยถูกต้องมาให้คนรู้จักคือเรานำความเป็นไทยมาเผยแพร่นี่จุดนี้สำคัญสุดคือการเดินทางแบบนี้เราได้เห็นอะไรหลากหลายกว่าที่จะไปแค่ทำหน้าที่เข้าสนามอย่างเราเดินทางเองเราได้เจอผู้คนได้เจอเผลอๆจะเจอเพื่อนๆที่เขาเคยเห็นเราที่แข่งประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็จะมาจับไม้จับมือมาถ่ายรูปแพ้ชนะในเกมของกีฬาเขารู้ว่าไทยแลนด์เป็นอย่างนี้เขาถึงมาชอบถ่ายรูปด้วยถึงเราเดินมาอย่างเงี้ยบางทีเราล้อๆอย่างเงี้ยเรามาจุดปุ๊บเฮ้ยเขามาขอถ่ายรูปเฮ้ยก็ดีไปอย่างเป็นกำลังใจนะพูดถึงตัวเราก็ภูมิใจอยู่แล้วที่เขาถ่ายรูปกับเราเราแต่ว่าสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันเหมือนรอยยิ้มของบ้านเราและเหมือนว่าเป็นตัวแทนของคนไทยด้วยที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับเขาด้วยบางทีเราก็ภูมิใจลึกๆภูมิใจลึกๆอยู่บางทีเขามาถ่ายรูปเราทำสิ่งที่ดีว่าThank you ขอบคุณเวลคัมอะไรอะไรนี้คือเอาวัฒนธรรมของเราไปเป็นสิ่งที่ดีงามตรงนี้เขามาถ่ายรูปเราถ่ายรูปก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นทูตวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติแล้วโอ้โหนี่ทำอะไรครับพี่มันเรามาถึงต้องต้มมาม่าต้มน้ำมาม่าก่อนเพื่อที่จะให้มันร้อนแล้วก็เราก็เปลี่ยนชุดออกมันก็จะทันการที่เอามาเราเสบียงที่เราเอามาจากเมืองไทยเลยรู้สึกงวดนี้จะซื้อเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเรายังเหลือเวลาไกลวันมาถึงก็แบบต้องทำอาหารคือหมายถึงว่าเตรียมอาหารเย็นกินของตัวเองคือเรากลับมาจาก
มันก็ดึกก็มืดแล้วแล้วก็เดินทางมาก็ไกลเงี้ยถ้าเราต้องเตรียมสแปร์ไว้มาม่วงมาม่าอะไรพอจะไปกินร้านอาหารเงี้ยมัน 4-5 ทุ่มก็ปิดแล้วร้านปิดก็ต้องลองท้องแล้วตื่นเช้าเราค่อยไปกินข้าวที่ของที่พักของโรงแรมคือรวมๆกลางวันเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทานไม่เลยครับน้อยเต็มทีครับก็อาจจะเป็นน้ำสักขวดนึงอะไรเนี่ยก็รีบๆเดินรีบๆมันมีหลายอย่างต้องจัดการในพื้นที่นะค่ะแต่พอมาถึงนี่แบบอะไรก็ได้ที่มันเร็วที่สุดก็ด่วนที่สุดได้ทานแก้หิวก่อนกันหิวไปคือรู้แล้วมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยไปซื้อผงซื้อผักมาที่นี่มาหักใส่อะไรเงี้ยกลับมาวันนี้เหนื่อยไหมพี่โด้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมันเหมือนว่าเราก็สแตนบายไว้ตลอดเลยว่าถ้ามาถึงเราก็ควรจะดูตรงที่สนามมีเวลาเราก็พักผ่อนเราก็จะไม่วุ่นวายอะไรเก็บพลังงานไว้เก็บพลังงานเก็บพลังงานจัดผมไว้แล้วอย่างมาเชียร์กีฬาอย่างนี้สนุกไหมสนุกอ่ะสนุกปนความเหนื่อยมันก็ลืมความลำบากไปเพราะสิ่งที่เราทำไปแล้วเราภูมิใจไปแล้วไม่ได้คิดอะไรหวังมากมายคือบอกว่ามาต่างประเทศแล้วได้เที่ยวเหมือนแบบไม่ใช่ครับพวกผมนี่แทบจะไม่ได้เที่ยวกันเลยมีกลับมาก็ดึกละนอนพักก็เอาแรงก็ตื่นเช้าก็ต้องก็ไปอีกก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันลืมความเหนื่อยไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มา10ปีแล้วกีฬาไหนที่เราไปเชียร์แล้วมันประสบความสำเร็จมันได้เหรียญมันได้ร้องเพลงชาติร่วมกับนักกีฬาได้เหรียญทองเนี่ยมันภูมิใจมากค่ะพอทานข้าวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยไอ้ต๋องก่อนนอนก็นั่งคุยกันอยู่ก็ไม่ได้ก็นั่งคุยไม่ได้เอ้ยวางแผนกันว่าจะเอาไงกันพรุ่งนี้วางแผนเสร็จก็มาดูโซเชียลดูเฟิร์มเวิร์ลเฟซเลยเฮ้ยมีอะไรบ้างดูเขาดูมีอะไรบ้างมีแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่ไหมคะอะไรแบบนี้เมื่อกี้มึงจะโพสไปครับพี่ชนะเอาส่วนเนี้ยไปให้คนเขารู้ว่าบางทีอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้ดูมีเฟซเราก็ได้รู้ข้อมูลตรงนี้เอ้าแอบมาอยู่ห้องเราได้ไงเนี่ยหมดแรงเลยทำไมดูหน้าเพียนะคะโอ้โหเพียเสียงนี่เสียงหายมันไม้ตีกองตีจนไม้หักเลยไม้หักหมดเลยแต่ว่าตีมันมากไม้กองหักก็อยู่ในสนามมีคนไทยอยู่มีเราแล้วมีน้องสองคนทั้งหมดสามคนที่ไปดูนะฮะอันนั้นก็เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่เชียร์น้องๆแบบให้กำลังใจของวันนี้มาก็เลยเช้าเลยเลยโซเชียลอะไรพวกนี้ไหมคะตรงนี้ทำเพื่ออะไรพี่ตรงนี้มันจะมีเพื่อนบางทีเขาก็อยากดูเราว่าเราทำอะไรบ้างอะไรบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่พอในขณะที่เราเล่นไปด้วยเชียร์ไปด้วยเนี่ยมันบางทีเราไม่ได้ตอบเขาไม่ได้อะไรเขาเราต้องบอกให้เขาเข้าใจบางทีโพสต์ไปให้เขาเห็นก็พอเสียงตรงนี้คอมเมนต์พวกนี้มันจะมีส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างคะมันเป็นเรื่องของเป็นกำลังใจให้กับเหมือนเราเป็นตัวแทนอ่ะค่ะแล้วเขามาไม่ได้อ่ะบางทีเราทำอะไรไปเงี้ยเราก็โพสอะไรไปสนุกมั่งจริงจังมั่งล้อเล่นกันมั่งอะไรเงี้ยครับก็สื่อให้เขาดูว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนเขาแล้วเราทำแล้วให้เขาเห็นว่าเราเชียร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้สนุกสนานเขาก็กดไลค์กดชอบกดอะไรกันอย่างก่อนที่จะนอนคือต้องมาไล่ตารางก่อนว่าที่จะอะไรบางทีพี่ก็ทำเผื่อไว้ของวันพรุ่งนี้ถ้ามันมีตารางนะทำเผื่อไว้ก็โอเคอย่างเมื่อวานเรารู้ว่าวันนี้ว่าจะเหนื่อยไม่เลิกดึกพี่ก็วางโปรแกรมไว้วันต่อไปละไม่มีอะไรแข่งแล้วก็มีโปรแกรมเสริมเข้ามา
ถึงบอกว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันเหนื่อยไหมถึงว่าเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเหนื่อยครับก็คือมันเป็นการที่เราทำแล้วความภูมิใจการที่เราได้ทำนะการที่เราได้ทำมันจะลืมสิ่งที่เหนื่อยไปตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยนี่ถือว่าสบายแล้วมีที่พักมีอาหารได้กินมีอะไรอย่างนี้เนาะมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมันดีขึ้นเยอะช่วงนี้มันก็ดีขึ้นนอนโรงแรมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ให้การสนับสนุนดูแลกองเชียร์มาตลอดครับผมคือซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพวกผมต้องไปนอนเบียดกับนักข่าวนักกีฬาไปเบียดคนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็มีที่พักมีที่พักโรงแรมมีโรงแรมให้มีตั๋วเครื่องบินให้แค่นี้เราก็ขอบคุณพระคุณมากมากก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสและขอบคุณของกกท.และปฏิบัติแล้วก็ปตท.ด้วยในด้านเรื่องเผื่อที่จะเป็นคนที่ติดมาเพื่อที่จะให้มาเรามาให้กำลังใจน้องๆนักกีฬาถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์พวกนี้หรือว่าเราหามาเองคือเราก็หาอยู่แต่ถ้าพูดถึงได้จากตรงนี้มามันก็สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นอะไรก็มันจะง่ายขึ้นจะบางครั้งในการที่เรามาเชียร์แน่นอนทุนถ้าใช้ทุนตัวเองนี่ผมไม่พอว่าแต่ละประเทศนี้ค่าใช้จ่ายที่เราได้รับจากทางรัฐบาลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราต้องไปหาผู้ให้การสนับสนุนไปขอจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านมาร่วมก็จะมาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เพื่อนพวกกันเนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยการสนับสนุนทุกท่านเลยทีมเราแพ้ชนะเนี่ยพี่ความรู้สึกพี่เป็นยังไงบ้างก็เป็นในต่างประเทศนี่โอ้โหมันแบบน้ำตามันจะไหลนะเราก็อัดเต็มที่แล้วไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ๆคือน้องก็เต็มที่เราก็เต็มที่น้องก็แพ้ก็เหมือนว่าเราก็แพ้พร้อมกันแพ้พี่ก็แพ้น้องชนะพี่ก็ชนะด้วยยี่สิบปี5โอลิมปิก4เกมเช่นเกมโอลิมปิกยุทธไปมาแล้วหมดมองเรื่องความคุ้มค่าไม่คุ้มค่ายังไงคะการลงทุนไม่ได้มองว่าเป็นขาดทุนหรือคุ้มค่าคือไม่ได้มองตรงนี้เลยเรามองว่าเราได้ไปให้กำลังใจน้องจากถึงวันนั้นถึงวันนี้น่าเกือบจะ20ปีได้ผมได้พิสูจน์ตัวเองว่าผมทำในสิ่งที่ผมต้องการได้ชอบได้ในสิ่งที่ผมรักได้นี่คือเราผ่านอะไรมาแล้วเรารู้ว่านี่แหละความภูมิใจของเราบางคนเขาทำการหากินหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเราโดนกันแน่กันแน่แล้วก็คือคนมันมีสิทธิ์จะคิดได้ถ้าเขาคิดว่าเราเสียสละก็จะไม่มีคำพูดนี้เกิดขึ้นเราสร้างวัฒนธรรมไทยให้คนต่างชาติดูดีกว่าไม่จำเป็นต้องมาฟังเสียงลูกเสียงกาพี่ถักได้อยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ทุนตัวเองอยู่นานไหมนานได้เป็น10ปีหนูไม่ท้อนะพี่ว่าพี่ไม่ท้อในเมื่อเราตั้งใจที่จะทำพี่เป็นคนที่แบบว่าถ้าจะทำอะไรพี่ต้องแบบทำให้สำเร็จจะช้าหรือเร็วก็ช่างแต่ยังไงพี่ต้องทำคือทุกอย่างพี่จะมีจุดเป้าหมายของพี่ไงงานเล็กงานใหญ่ขอให้เป็นทีมชาติเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนปกติอะไรยังไงเราไปหมดไปช่วยเราต้องไปให้ได้น้องๆทุกคนคอยเราอยู่นักกีฬาทุกคนคอยเราอยู่คือกำลังใจสำคัญที่สุดแค่ตะโกนแค่เสียงเดียวเขาไปไทยแลนด์ขึ้นแบบในหัวว่าแล้วอันนี้มันเป็นอะไรแบบเนี้ยบางทีน้ำตาพี่ไหลอ่ะคือความภูมิใจอ่ะมันตีเป็นเงินทองไม่ได้เลยความภูมิใจตัวนี้เชียร์กีฬาเราไม่มีเกษียณนะครับเชียร์จนแก่ก็ได้ครับยังไงเราก็เชียร์จนที่เราจะไม่ไหวไปไม่ไหวแล้วค่อยว่ากัน
หมดอายุความว่านู่นแหละตายไปข้างนึงจนกว่าที่จะสิ้นลมหายใจนี่นะเราทำไปเรื่อยภูมิใจมากครับได้ร้องตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยมันเหมือนแบบมันทำให้นักกีฬาฮึกเหิมแล้วก็ทำให้กองเชียร์ฮึกเหิมแล้วเรารักประเทศไทยเรามีความภูมิใจว่าเราเชียร์แล้วนักกีฬาไทยเราเห็นธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ได้เหรียญ นั่นแหละครับเป็นความภาคภูมิใจร่วมที่เราได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของนักกีฬาการไปเชียร์กีฬาของพี่ไม่ได้แค่ไปเชียร์เพื่อเน้นการแพ้ชนะแต่สิ่งที่ไปคือเป็นการไปเผยแผ่วัฒนธรรมไทยท่านผู้ชมครับการเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะกองเชียร์ทีมชาติไทยของนักเชียร์เหล่านี้ดูเหมือนจะต่างคนต่างที่มานะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาในวงการนี้ด้วยเหตุผลด้วยความตั้งใจด้วยความบังเอิญที่ต่างกันก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวพันพวกเขาให้ยังคงเหนียวแน่นกับเส้นทางสายนี้ก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของความรักความผูกพันที่มีต่อผู้คนมีต่อบรรยากาศการแข่งขันมิตรภาพที่พบเจอระหว่างทางเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆอาจจะเป็นมากกว่าการส่งกำลังใจให้กับผู้เล่นในสนามเพราะว่าพวกเขาก็คือสัญลักษณ์ที่บอกให้โลกรู้ว่าในสมรภูมิการแข่งขันครั้งนั้นๆมีนักกีฬาจากประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยมาร่วมชิงชัยในสนามด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ